รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีรายการเส้นทางสีสันอัศจรรย์ผ้าไหมไทยรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของผ้าไหมที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในชุมชนจนกลายเป็นเสน่ห์ของการท่องเที่ยวที่น่าสนใจในแต่ละพื้นที่ที่ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยวของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใช้เทคนิคการสื่อสารทางการตลาดสร้างบรรยากาศให้การท่องเที่ยวในชุมชนมีสีสันและมีเสน่ห์ค่ะตอนนี้เจนอยู่ที่ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านดอนคาตำบลชนบทอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นค่ะตอนนี้มาถึงในช่วงเย็นๆแจงจะพาไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่กันพร้อมกับคืนนี้เราจะพักโฮมสเตย์ของที่นี่ไปกันค่ะแจงพักที่นี่ค่ะโฮมสเตย์บ้านดอนขาวันนี้มาเป็นลูกสาวแม่ติ่งนะคะแม่ติ่งคะเช้านี้จะพาลูกสาวไปตักบาตรที่ไหนคะสามแยกพบพระค่ะสามแยกพบพระงั้นเดี๋ยวเราไปสามแยกพบพระกันเลยค่ะนิมนต์ค่ะพอตื่นเช้ามาก็ได้ทำบุญอิ่มบุญด้วยนะคะมีแรงจะพาคุณผู้ชมได้ไปเรียนรู้และสัมผัสเรื่องราวดีๆของชุมชนบ้านดอนขากันแล้วค่ะที่นี่คือชุมชนที่มีการทอผ้าไหมมัดหมี่แต่ไม่ธรรมดาเพราะมีการรวมกลุ่มกันสร้างแบรนด์สินค้าที่ชื่อว่าผ้าไหมมัดหมี่แบรนด์ไหมมาค่ะและเราจะไปพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันกับผู้ก่อตั้งแบรนด์ทางนู้นเลยค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ดอนขาดินแดนที่นรกไม่สรรสวรรค์ไม่สร้างแต่ทุกอย่างที่เราอยู่ได้เพราะเราสร้างสรรค์ครับมาถึงที่นี่แล้วต้องขอถามคำถามแรกเลยค่ะว่ามาคะแบรนด์หรือว่าไหมมาคามีที่มายังไงบ้างคะอาจารย์จริงๆชื่อของแบรนด์คือชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนคือไม้มาคาไม้มาคาครับผมเป็นพ้องด้วยรูปอันเดียวกันครับไม้มาคากับไหมมาคาเป็นอันเดียวกันครับและในวันนี้อาจารย์จะให้เกียรติแจงและก็ทางทีมงานของรายการของเราได้ไปสัมผัสถึงการทอผ้าแบบโบราณงั้นเราไปดูกันเลยไหมคะผมเริ่มต้นที่เรื่องของการมัดหมี่แล้วไปดูผืนผ้าด้วยกว่าจะได้ผ้าผืนที่ตราสัญลักษณ์ของแบรนด์ไหมมาคาจะมีรายละเอียดขั้นตอนอย่างไรไปชมกันเลยค่ะตอนนี้เราจะมาดูอาจารย์ทำการสาธิตกันค่ะโดยวิธีการทำผ้าไหมมัดหมี่ขั้นตอนสำคัญก็คือการมัดหมี่ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับขั้นตอนสำคัญคือเรื่องของการมัดหมี่เพื่อให้เกิดลายค่ะนะครับและตอนนี้ที่อาจารย์กำลังมัดอยู่นี่คือเป็นลายอะไรคะอันนี้คือลายนกพระเกล้าเฉลิมพระเกียรติค่ะแต่พอเวลาที่เราจะเอาไปทอเนี่ยเราไม่จับเป็นลายครับเราทอเทคนิคใหม่คือไม่ต้องจับลายครับผมเขาก็จะเป็นประเภทนี้ครับเดิมคือประเภทนี้ว่าจับลายจับลายก็จะเป็นอย่างนี้ที่เป็นอย่างนี้ลวดลายแบบนี้ครับผมนะคะท่านผู้ชมแล้วหลังจากนี้เราจะไปเรียนรู้อะไรกันต่อคะอาจารย์หลังจากนี้นะครับก็ไปเข้าสู่ในเรื่องของการเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติครับโดยใช้เรื่องของโคลนจากหนองกองแก้วมาถึงขั้นตอนของการย้อมโคลนแล้วค่ะ
สีที่เราย้อมสีเนี่ยมันจะดูสดไปนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เขาซอฟต์ลงเนี่ยสีสุดท้ายที่เราจะต้องทำก็คือหมักโครนครับค่ะต้องหมักกี่นาทีคะก็ประมาณสัก30นาที1ชั่วโมงประมาณนี้ครับแต่ก่อนจะย้อมเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยเราจะต้องใส่ถุงอย่างนี้ก่อนเป็นถุงผ้านะครับเหตุที่สีของโคลนเขาติดกับผ้ากับเส้นไหมเนี่ยเพราะว่าในโคลนเนี่ยจะมีธาตุเหล็กอยู่นะครับธาตุเหล็กเนี่ยมันเป็นสารช่วยติดสีอีกอย่างนึงนะครับแล้วเขาก็จะติดทนนานนะครับแล้วแต่เราต้องการความเข้มของสีนะครับถ้านานเขาก็จะเข้มมากจากที่หมักโคลนเรียบร้อยแล้วผ่านกระบวนการของการกรอได้เข้าหลอดไหมใช่ไหมคะเข้าหลอดได้ตรงนี้ก็สามารถที่จะเอาไปทอได้แล้วใช่ครับและด้านหลังนี้มีการทอผ้าคลุมไหล่ใช่เป็นการทอผ้าคลุมไหล่ที่เราย้อมสีธรรมชาติที่กินได้เหมือนกับคอนเซ็ปต์ของผ้ามัดหมี่ของเรานะครับทุกๆหลังในชุมชนยังคงวิธีการทอผ้าใส่เองแล้วก็เพื่อจำหน่ายอยู่ไหมคะใช่ครับยังมีวิธีนั้นอยู่ครับสามารถไปดูได้ไหมคะสามารถไปดูได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใต้ถุนบ้านของสาวบ้านดอนค่ะบ้านไหนเขาทอผ้าสวยกันบ้างและบ้านหลังไหนที่เป็นช่างฝีมือทอผ้าให้กับอาจารย์ค่ะไปกันค่ะบ้านหลังนี้เป็นโฮมสเตย์ด้วยใช่ไหมใช่ครับหนึ่งในโฮมสเตย์อีกหลังหนึ่งอันนี้ที่กำลังทออยู่คือลายอะไรคะหยาดพิรุณครับหยาดพิรุณเสียงเหมือนหยาดเพชรเลยเอาทำไมหยาดพิรุณอันนี้มีที่ขั้นไหมคะอาจารย์เป็นเทคนิคใหม่ครับใส่เป็นผ้าถุงก็เก๋ไปอีกแบบหนึ่งและนี่ก็คือบรรยากาศของการทอผ้าใต้ถุนบ้านโดยสังเกตได้ว่ายังใช้กี่แบบโบราณมีการทอผ้าไหมมัดหมี่และยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จำหน่ายในชุมชนนี้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างซึ่งหน้าร้านก็คือคุ้มสุขโขรวบรวมผลงานของพี่ป้าน้าอาบ้านดอนขาจำหน่ายที่นั่นกันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะที่นี่คือคุ้มสุขโขคุ้มสุขโขคือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เรารวบรวมผลงานของชาวบ้านบ้านดอนค่ะมาจำหน่ายที่นี่ทั้งหมดเดี๋ยวเราไปเดินชมกันค่ะสำหรับโครงการที่เป็นประโยชน์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคือโครงการยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยวได้เข้ามาสนับสนุนทีมงานแล้วก็กลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้างคะโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยได้เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของ3มิตินะครับคือเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์เรื่องของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่จะมาท่องเที่ยวที่นี่นะครับอันที่2ก็คือพัฒนาเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในมิติของการตลาดสมัยใหม่คือตลาดออนไลน์เพื่อให้คนได้รู้จักและก็การสร้างคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันนะครับอันที่3เนี่ยเป็นหัวใจของการพัฒนาก็คือทำยังไงให้คนที่นี่นะครับได้มีรายได้นะครับได้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างจริงจังและก็มีผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาดยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็ทำยังไงเพื่อที่จะให้คนมีองค์ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างคอนเทนต์เพื่อสื่อสารผ่านออนไลน์ให้เกิดการตลาดในวงกว้างมากขึ้นนั่นคือมิติของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่เข้ามาส่งเสริมให้กับชุมชนนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากมากด้วยและนั่นคือประโยชน์ดีๆจากโครงการยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยวกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทวีค่ะและในวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายกลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโขอยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นประมาณ45กิโลเมตรตั้งอยู่ที่บ้านดอนขาตำบลชนบทอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยเส้นทางการมาออกจากตัวเมืองขอนแก่นตามถนนหมายเลข2ประมาณ40กิโลเมตรเลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลข229มุ่งหน้าสู่อำเภอชนบทเดินทางต่ออีก5กิโลเมตรถึงทางเข้าหมู่บ้านบ้านดอนขาที่ตั้งของกลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโขค่ะ